สวัสดีครับผมกสิทธิ์พิรมอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้ก็จะขอพูดคุยเรื่องทิศทางนโยบายต่างประเทศของไทยมันสืบเนื่องมาจากการที่เราได้มีรัฐบาลบริหารประเทศชุดใหม่นะครับว่ามันมีประเด็นปัญหาเรื่องราวระหว่างประเทศใดบ้างที่มันยังค้างคาอยู่แล้วรัฐบาลชุดใหม่คิดอ่านอย่างไรและควรจะดำเนินการอย่างไรนะครับเป็นสำคัญแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนโยบายต่างประเทศนั้นผมก็ขอวกเข้ามาที่การเมืองไทยสักนิดหนึ่งจากในแง่ของที่มีความห่วงใยว่าณวันนี้เนี่ยการเมืองไทยมันเริ่มที่จะแตกแยกออกเป็นสองฝักสองฝ่ายแบบจะเอาแพ้เอาชนะกันให้ถึงที่สุดซึ่งมันก็คงไม่เป็นการดีต่อสังคมไทยเพราะว่าการเมืองมันเป็นเรื่องของการอลุ่มอล่วยนะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า the politics of compromise การเมืองที่มันต้องอ้อมช้อมซึ่งกันและกันไม่ใช่จะยันอีกฝากหนึ่งให้มันตกทะเลไปเลยอะไรต่างๆเหล่านี้คราวนี้มันก็มีเหตุการณ์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาว่าพอมีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับพรรคการเมืองหนึ่งนะครับก็จะมีอีกฝากหนึ่งเนี่ยออกมาร่วมกันโจมตีแบบไม่ได้นัดหมายกันเลยแต่ว่าค่อนข้างจะอัตโนมัตินะฮะแล้วฝ่ายที่ออกมาโจมตีก็เป็นทั้งนักการเมืองบ้างนักเคลื่อนไหวบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้มาแต่ว่าไม่ชอบกับอีกพรรคการเมืองหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ว่าพรรคการเมืองนี้จะทำอะไรไม่ทำอะไรนะพอเห็นว่าได้ทีปั๊บก็จะต้องออกมาร่วมกันโจมตีอย่างอะไรครับสนุกสนานต่อเนื่องแล้วก็จะมองว่าต้องยันให้เข้ามุมอับให้ได้หรือไม่ก็พูดกันง่ายก็ยันให้ตกทะเลไปให้ได้ก็อยากจะขอถือโอกาสนี้เตือนสตินิดนะไม่มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องทำกันอย่างนั้นมีความเห็นต่างกันได้ไม่ชอบมาอะไรกันมันก็วิพากษ์วิจารณ์กันได้แต่ว่าไม่ใช่เป็นในเรื่องของการที่ว่าจะต้องเอากันให้ถึงที่สุดให้ตรงนี้เพื่อเราจะได้ประคับประคองสังคมการเมืองของเราไปเรื่อยๆและมีอะไรที่มันจะปรึกษาหารือกันได้มันก็น่าจะเอาประเด็นนั้นหรือว่าวิธีการนั้นเป็นอะไรเป็นที่ตั้งนะการปรึกษาหารือมากกว่าการที่จะเอาชนะมันให้มันถึงที่สุดนะก็เรื่องการเมืองไทยสักนิดนึงคราวนี้กลับมาที่ทิศทางนโยบายต่างประเทศว่ารัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนำพาของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเนี่ยจะต้องทำอะไรก็ขอยกเป็นประเด็นกันแล้วกันนะฮะว่าอะไรที่รัฐบาลของท่านนายกเศรษฐาทวีสินควรจะต้องเร่งดำเนินการด้วยแม้ว่าตัวนายกรัฐมนตรีเองนี่ก็เพิ่งเดินทางไปที่นครนิวยอร์กเพื่อไปร่วมประชุมใหญ่ของสมัชชาของสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับอันนี้ที่ทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แต่นั่นไปในเวทีกว้างนะฮะท่าทีของไทยต่อไปในปัญหาของโลกแต่ที่ผมจะพูดนี่คือนโยบายต่างประเทศของไทยที่มันติดกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วมันก็ใกล้ตัวเรานะฮะอันนี้ว่ามันมีประเด็นปัญหาอะไรบ้างที่รัฐบาลของท่านนายกเศรษฐาทวีสินควรจะออกมาพูดจาชี้แจงให้กับประชาชนแล้วก็เร่งดำเนินการประเด็นแรกที่ผมอยากจะยกขึ้นก็คือประเด็นปัญหาการอะไรฮะไม่ค่อยจะคืบหน้าของการเจรจาว่าด้วยอะไรครับข้อพิพาทเกี่ยวกับเขตแดนหรือว่าการที่จะต้องไกล่เกลี่ยประเด็นปัญหาของการอะไรขัดแย้งกันในเรื่องของเขตแดนการปักปันเขตแดนก็แล้วกันเช่นระหว่างไทยกับพม่านะก็ไม่ค่อยมีความคืบหน้าทั้งที่เรามีดินแดนร่วมกันนี่ตั้ง 2,400 กว่ากิโลเมตรอันนี้ยังไม่นับที่ยังอาจจะเกี่ยวข้องกันในทะเลอันดามันนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งอันที่สองปัญหาการปักปันเขตแดนตรงกลางแม่น้ำโขงระหว่างไทยกับลาวก็ยังค้างคาอยู่แล้วเราก็ยังมีปัญหาที่เราเคยอะไรปะทะกันด้วยกำลังที่ร่มเกล้าอะไรต่างๆก็ยังมีอีกสักนิดหนึ่งฮะไม่กี่กิโลเมตรที่ยังค้างกับเขมรก็ประมาณ700กิโลเมตรนะครับรวมกันการจัดหาไอ้เสาเขตแดนที่ฝรั่งเศสกับสยามได้เคยทำกันไว้เมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วรวมไปถึงการที่ยังมีข้อพิพาทกับกัมพูชาทางทะเลภายในอ่าวไทยด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ยังค้างกับพม่าค้างกับลาว
ค้างกับกัมพูชาแล้วก็ทางตอนใต้เราก็ยังมีเรื่องค้างกับมาเลเซียไม่กี่สิบกิโลนะครับทางใต้ทางภาคใต้เพราะฉะนั้นก็เป็นความจำเป็นที่ทางรัฐบาลของท่านนายกเศรษฐาทวีสินจะออกมาชี้แจงต่อสาธารณชนหรือไปชี้แจงในรัฐสภาก็ได้ว่าการเจรจากับ4ประเทศรอบๆบ้านเราเนี่ยไปถึงไหนอย่างไรมีประเด็นปัญหามันติดข้างอยู่อย่างไรแล้วตัวรัฐบาลเนี่ยจะเร่งให้แล้วเสร็จเมื่อใดอย่างไรแล้วก็การที่ท่านนายกเศรษฐาทวีสินไปที่ประเทศกัมพูชามาไม่กี่วันมาเนี่ยไปพบกับผู้นำคนเก่าคนปัจจุบันของกัมพูชาแล้วพูดเรื่องนี้กันหรือไม่แล้วทำไมถ้าเกิดไม่ได้พูดทำไมถึงไม่พูดเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าไอ้ปัญหาเขตแดนมันทำให้เกิดการอะไรครับไม่สบายใจแล้วก็ถึงขั้นปะทะกันมาในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมานี่ก็หลายครั้งไอ้ต่างๆนานาเหล่านี้เพราะอะไรที่เป็นปัญหารัฐบาลก็ต้องเร่งเข้าไปจี้ให้มีการดำเนินการเป็นสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการปักปันเขตแดนการเจรจาให้เร็วที่สุดนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะฮะอันที่สองมันก็มีปัญหาของการที่จีนเป็นการเฉพาะลาวอีกนิดหนึ่งนะครับได้สร้างเขื่อนขึ้นมาบนลุ่มแม่น้ำโขงทางตอนเหนือสร้างมาแล้ว10เขื่อนแล้วก็ยังมีแผนการอีกหลายๆเขื่อนมันก็มีผลกระทบต่อประเทศที่อยู่ทางตอนล่างเข้ามานะฮะทั้งไทยกัมพูชาแล้วก็เวียดนามเป็นสำคัญส่วนหนึ่งก็มีพม่าเข้ามานิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลของท่านเศรษฐานี่ก็ควรจะหารือกับประเทศเพื่อนๆประเทศที่อยู่รอบๆแม่น้ำของทั้งหมดว่ามันควรจะมีการเจรจาจัดทำข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการร่วมมือตลอดแม่น้ำโขงหรือไม่ดังที่ในยุโรปจะเป็นแม่น้ำไรน์แม่น้ำโรนแม่น้ำดานูบเนี่ยเขามีข้อตกลงระหว่างประเทศเพราะแม่น้ำมันไหลผ่านไปหลายประเทศเราก็น่าจะศึกษาแล้วมาดูว่าเราจะทำกับจีนกับพม่ากับลาวกับกัมพูชากับเวียดนามได้หรือไม่หรือควรหรือไม่เพื่อจะให้มีการบริหารจัดการน้ำจัดการสิ่งแวดล้อมการเดินเรือบนแม่น้ำนะฮะการที่จะอนุรักษ์อะไรทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะปลานะฮะไอ้ต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยแล้วก็ความโปร่งใสของการบริหารจัดการว่าจีนต้องมีความโปร่งใสในเรื่องของการกักน้ำแล้วก็การปล่อยน้ำแล้วมันต้องมีระบบที่จะให้ความมั่นใจว่าการกักน้ำจะไม่มีผลกระทบต่อประเทศที่อยู่ปลายน้ำโดยเฉพาะไทยกัมพูชาแล้วก็เวียดนามนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องเอาใจใส่เพราะมันเกี่ยวกับชีวิตของพี่น้องของอะไรฮะประเทศในลุ่มทั้งเยอะแยะไปของเราก็ต้องหลายๆจังหวัดที่แม่น้ำโขงไหลผ่านนะฮะนั่นก็เป็นนะเขตแดนแล้วมันก็เป็นเรื่องการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงส่วนอีกอันหนึ่งก็คือทุกปีแล้วปีเล่านะครับหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีการเผาที่ทำกินในลาวในพม่าในทางจีนตอนใต้ของเขาแล้วก็ทางตอนเหนือของไทยมันก็จะเกิดในภาวะของอะไรครับฝุ่นควันเมฆหมอกอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งก็มาทำให้ชีวิตของเราได้รับผลกระทบมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นสำคัญอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะต้องมีการยกกันขึ้นมาปรึกษาหารือว่าจะช่วยกันบรรเทาป้องกันปัญหากันอย่างไรอย่างเป็นกิจจลักษณะไม่ใช่พอมีควันมีหมอกมาทีอะไรพวกนี้ก็มาแก้ปัญหากันทีหรือว่าเผื่อฟลุกให้มันมีระยะเวลาสั้นๆแล้วก็มันก็หายไปปีหน้าค่อยว่ากันใหม่นะมันก็ไม่ใช่แค่ที่ทางตอนเหนือทางภาคใต้ก็เช่นกันเราก็ต้องคุยกับมาเลเซียแล้วก็คุยกับอินโดนีเซียเพราะควันมันมาจากอะไรครับเกาะสุมาตรามันก็มีผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นเราร่วมกับมาเลเซียสิงคโปร์ก็ต้องควรจะพูดกับอินโดนีเซียว่าจะช่วยกันบริหารจัดการแล้วก็บรรเทาประเด็นปัญหาอย่างไรในเรื่องของควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วก็ต่อธุรกิจการท่องเที่ยวนะของหลายๆประเทศในละแวกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องอันส่วนอีกอันนึงก็ไกลจากประเทศไทยไปหน่อยแต่เราก็ได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะว่าเรือสินค้าแล้วก็เครื่องบินพาณิชย์ของเราเนี่ยมันต้องอะไรฮะเครื่องบินต้องบินผ่านเรือสินค้าต้องแล่นผ่านทะเลจีนตอนใต้ซึ่งมันก็มีประเด็นปัญหาว่าทะเลจีนตอนใต้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นทะเลหลวงที่คนทั่วโลกใช้ได้หมด
นะแต่มันก็ไปคาบเกี่ยวกับทะเลของประเทศที่อยู่รอบๆนะครับเช่นจะเป็นของเวียดนามของมาเลเซียของบรูไนนะครับบางส่วนก็ของอินโดนีเซียแล้วมันก็ของฟิลิปปินส์เข้ามาแล้วก็มีจีนแผ่นดินใหญ่มีจีนเกาะไต้หวันนะฮะแล้วมันก็มีการอะไรทับซ้อนของเขตอะไรพวกนี้หรือว่าการที่จะบอกว่าอันนี้เป็นของฉันมาตั้งแต่ปู่ย่าทวดบรรพบุรุษเป็นพันๆปีเช่นเป็นข้ออ้างของจีนมันก็เลยเกิดได้การทับซ้อนข้อพิพาทกันแล้วก็มันก็มีมาตรการฝ่ายเดียวเช่นทั้งจีนก็ดีเวียดนามก็ดีก็ไปถมเกาะเล็กน้อยสร้างมาเป็นฐานทัพนะฮะเพื่อจอดเรือประมงหรือไม่ก็เพื่อเรือรบติดอาวุธกันไปมันก็เกิดความตึงเครียดขึ้นมันก็อยู่ที่ว่าแล้วประเทศไทยเนี่ยในฐานะที่เราเป็นร่วมประเทศสมาชิกอาเซียนเรามีความสัมพันธ์กับที่ดีกับจีนนั้นเราควรจะมีท่าทีในเชิงบวกสร้างสรรค์อย่างไรในการที่จะบรรเทาประเด็นปัญหาของการขัดแย้งและคุกคามแล้วก็ร่วมกับประเทศอื่นๆเนี่ยในของในประเทศอาเซียนในการที่มีท่าทีร่วมกันที่จะเจรจาต่อรองกับจีนเพื่อใฝ่หาข้อยุติแล้วก็ให้ทะเลนะฮะเซาท์ไชน่าซีทะเลจีนตอนใต้นั้นเป็นทะเลแห่งสันติภาพแล้วก็ความร่วมมือเพื่อความเจริญมั่งคั่งซึ่งกันและกันอันนี้ก็ประเทศไทยนะครับในฐานะเป็นมิตรประเทศกับทั้งจีนและประเทศอาเซียนอื่นๆเนี่ยก็อยู่ในวิสัยที่จะช่วยจันลงนะครับการร่วมมือการปรึกษาหารือแล้วก็การที่จะหลีกเลี่ยงการประจัดประเด็นปัญหาต่างๆนานาเหล่านี้ได้นะฮะส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่เราก็ได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือเรื่องของแรงงานต่างด้าวในขณะเดียวกันประเทศไทยเราก็ส่งแรงงานไทยไปทำที่ญี่ปุ่นที่ไต้หวันที่เกาหลีใต้ที่แล้วก็ที่อะไรครับที่ตะวันออกกลางเป็นสำคัญแล้วก็มีแรงงานอยู่ที่ฮ่องกงอยู่ที่สิงคโปร์อยู่ที่มาเลเซียเพราะฉะนั้นเราเป็นทั้งประเทศผู้ส่งออกแรงงานแล้วก็เป็นผู้นำเข้าแรงงานแต่ว่าไอ้กฎเกณฑ์กติกามันยังไม่มีอะไรที่เป็นมาตรฐานในระดับอาเซียนแล้วก็ในระดับเอเชียแปซิฟิกนะครับในอาเซียนเราก็มีกรอบอาเซียนระดับเอเชียแปซิฟิกก็มีอาเซียนบวกเกาหลีใต้บวกญี่ปุ่นบวกจีนเราก็น่าที่จะใช้กรอบอันนี้เนี่ยเป็นที่ที่จะมาปรึกษาหารือกันว่าประเทศผู้ส่งแรงงานไปอีกประเทศหนึ่งกับประเทศผู้รับแรงงานจากอีกประเทศหนึ่งเนี่ยควรจะมีมาตรการกติกามีอะไรฮะสแตนดาร์ดนะฮะมาตรฐานของการดูแลแรงงานต่างด้าวกันอย่างไรอันนี้ก็เป็นอยู่ในวิสัยที่ท่านนายกเศรษฐาทวีสินน่าจะพูดกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งอาเซียนแล้วก็เพื่อนๆของอาเซียนที่ไกลออกไปทั้งจีนทั้งเกาหลีใต้ทั้งญี่ปุ่นทั้งไต้หวันได้ให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเพื่อจะได้มีการดูแลแรงงานต่างด้าวทั้งไทยทั้งเทศได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็มีเรื่องที่สำคัญและมันก็กระทบประเทศไทยโดยตรงทุกวี่ทุกวันมาเป็นเวลานานแล้วคือเรื่องของผู้ลี้ภัยมันก็มีผู้ลี้ภัยของพวกมุสลิมของจีนมาที่นี่ผู้ลี้ภัยจากเกาหลีเหนือก็มาผู้ลี้ภัยจากตะวันออกกลางก็มาแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือผู้ลี้ภัยจากประเทศพม่าที่เขามีสงครามการเมืองกันระหว่างฝ่ายทหารอำนาจนิยมกับฝ่ายก้าวหน้าหรือว่าเสรีประชาธิปไตยนะครับแต่ว่าเราเนี่ยโดยจากรัฐบาลชุดที่แล้วเราปิดพรมแดนแต่ว่าเขาต้องการจะหนีร้อนมาพึ่งเย็นแล้วมันก็เป็นหลักของมนุษยธรรมว่าใครยากลำบากเราควรจะเปิดก็อยู่ที่ว่าท่านนายกเศรษฐาทวีสินนั้นจะทบทวนนโยบายปิดกั้นไหมครับหรือจะเปิดให้ผู้ลี้ภัยเข้ามาได้นะครับเขาไม่ใช่อาชญากรเขาไม่ใช่ผู้หนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายเขาเป็นผู้อพยพที่ต้องการที่จะมาหาที่พักพิงเป็นการชั่วคราวเราก็ควรจะเปิดประเทศในขณะเดียวกันภายในประเทศพม่ามีสงครามกลางเมืองมีความยากลำบากอะไรต่างๆเหล่านี้มีผู้พลัดถิ่นภายในโลกก็อยากจะให้ประเทศไทยเปิดชายแดนเพื่อจะได้ขนเอาอะไรครับความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมอาหารน้ำยารักษาโรคไปช่วยประเทศเหล่านั้นก็นี่ก็ครับ 6-7 ประเด็นที่คิดว่าน่าจะมีการทบทวนทิศทางของนโยบายต่างประเทศของไทยเราภายใต้การนำพาของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินสวัสดีครับขอบคุณมากครับ